ันกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองชั้นใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเองจดจำทุกวันเวลาแม้เช่นนานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลากพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณตนทำผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้รู้รักบุญทุกวันฝึกทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจจะมีมารมากมวลท้าโถมเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยไปคำท่านเคยสอนคือพรมงคลที่ล้นดวงใจจะนานนานเท่าไรลืมใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณตนทำผู้ของวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้ดูรักบุญทุกวันฝึก
ทำใจให้ผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้าหวังเพียงภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจยังคงจดจำทุกวันที่ผ่านมาลูกคอยตอกย้ำมาทิศทางขอให้ท่านสุขใจทุกคืนวันด้วยรักนั้นจะทุ่มบุญและทุ่มใจขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็พบกันเดือนละครั้งเนาะในรายการนี้อันนี้ส่วนตัวเนาะจริงๆรายการนี้ก็มีเกือบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายที่จะต้องมาตามดูรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาช่วงนี้ก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดเข้ามาด้วยทำให้จะต้องมาปรับรูปแบบกันนิดนึงก็มีผ่านทางออนไลน์จะเป็น Facebook จะเป็น YouTube แล้วก็ Zoom ที่ให้พวกเราสามารถจะมารับฟังธรรมะได้ก็เหมือนเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้อยู่ในใจหรือว่าคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับทีมที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูคุณของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ขึ้นมาแล้วก็ให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆแล้วเอาไปปรับใช้ให้กับชีวิตของตัวเองได้พัฒนาได้ดีขึ้นตรงนี้เป็นกรอบที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยที่บอกว่าเป็นธรรมะแบบสบายๆคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่ามีเพลงมีภาพมีพูดสลับกันไปนู่นนั่นนี้อะไรเงี้ยนะไม่อยากจะให้ฟังธรรมะแล้วจะต้องมาเครียดอะไรเยอะแยะมากมายฟังไปเพื่อที่จะน้อมนำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเกิดว่าบรรยากาศไม่หนักหนาจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าเราสามารถจะใช้งานธรรมะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเอาธรรมะไปใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยากจะทำชีวิตให้ดีขึ้นตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะอันนี้ก็เป็นกรอบที่เล่าให้ฟังชื่อเพลงว่าอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็เขียนว่าคุณครูไม่ใหญ่ก็เชื่อว่าคือคนเขียนเนี่ยเชิดชูคุณของคุณครูไม่ใหญ่ว่าท่านเองเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ท่านเองก็อยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนโดยความหมายของเพลงเป็นแบบนั้นแล้วเราเองก็พยายามจะทุ่มเททำบุญตามที่คุณครูไม่ใหญ่ได้อบรมสั่งสอนกันไปเพราะว่าอยากจะติดตามท่านไปตลอดเส้นทางในการสร้างบารมีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อหาในเพลงแต่ก็เชื่อว่าเราเองทุกๆคนที่นั่งฟังรายการนี้อยู่รับชมรายการนี้อยู่ก็อยู่ในใจคุณครูไม่ใหญ่เช่นกันนะดังนั้นก็รักษาอารมณ์กันให้ดีเชื่อมใจกับท่านก็นึกถึงท่านคุณครูไม่ใหญ่อยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเสมอก็
ากไว้แบบนี้แล้วกันนึกถึงท่านบ่อยๆนะส่งบุญให้ท่านบ่อยๆถ้าเกิดว่าทำบุญอะไรก็นึกน้อมถวายกับท่านนะในช่วงนี้ก็อยากจะบอกไว้แบบนี้ก่อนทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่จะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ว่าหัวข้อวันนี้น้องเขาก็ถามหลวงพี่มีปัญหากับการตั้งชื่อตอนเนี่ยนะว่าจะชื่อตอนนู้นนั่นนี่แล้วตอนนี้พอมาทำรายการของตัวเองก็ต้องตั้งชื่อตอนแบบนี้ทุกวันว่าจะเอาชื่อนู้นนั่นนี่วันนี้เขาถามว่าจะเอาชื่อครั้งนี้ว่ายังไงก็บอกไปว่าก็อันนี้ตามความรู้สึกเลยนะบอกน้องเข้าไปต่างที่ถามก็คือว่าก็เรื่องตอนในวันนี้ก็คงจะวันดีๆอีกวันนึงพี่ก็ว่าแบบนี้เป็นวันดีๆอีกวันนึงเพราะว่าจากที่มีคำปฏิญาณคำเมื่อกี้ที่เราพูดไปนั่นแหละตามที่ครูแม่ใหญ่ท่านกำหนดไว้ให้เราได้ท่องกันในตอนต้นของรายการเนี่ยเอาไว้ย้ำเตือนตัวของพวกเราว่าถึงเวลามาเนี่ยใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันให้ได้ทำบุญกันไปแบบนี้นะดังนั้นก็วันเนี้ยเราได้ตื่นขึ้นมาแล้วอีกวันหนึ่งมีความสุขไปอีกวันหนึ่งชีวิตยืนมาได้อีกหนึ่งวันเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วก็ตระหนักถึงความโชคดีของเราไว้ในเมืองไทยในตอนนี้ทุ่มกว่าแต่ต่างประเทศที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เวลามันก็ยังถือว่ายังเป็นหัววันอยู่บางที่ก็เริ่มจะเช้าอย่างที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นทางยุโรปก็เริ่มเป็นตอนเพลออกมาบ่ายนิดนึงก็แถวๆเนี้ยดังนั้นก็เราเองอยู่ในโลกใบนี้เวลาธรรมกายเท่าเทียมกันหมดแหละอยู่ที่ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วโชคดีมาแล้วคนที่ยังมีเหลือเวลาอีกเยอะอยู่ในระหว่างวันก็ใช้ให้คุ้มนะต้องบอกไว้ว่าใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มเพราะว่ามันโชคดีแล้วอะอยู่ที่ว่าเราจะใช้คุ้มหรือเปล่าในแต่ละวันชาวโลกส่วนใหญ่ใช้ไปไม่คุ้มเลยเห็นแล้วเสียดายแล้วก็ทำให้เราตระหนักถึงคุณความดีที่เราได้มีคุณครูไม่ใหญ่ที่คอยแนะแนวคอยชี้แนะให้เราได้รู้ว่าเออเนาะโลกเนี้ยมีอะไรดีๆมากมายให้เราได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบุญถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาก็นั่งอ่านในอินเทอร์เน็ตนะทางแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียดูอารมณ์คนแล้วเขาร้อนกันเยอะมากนะน่าเห็นใจอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยคนร้อนแล้วก็เครียดกันเยอะอยู่พอสมควรโดยสภาวะหลายๆอย่างก็ทุกๆครั้งที่จัดรายการของตัวเองก็พยายามจะบอกแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนที่ฟังกันอยู่ว่าเราเองเนี่ยอยู่ในเราถือว่าเรามีบุญที่ได้เจอกรอบของการสอนให้เราได้ฝึกใจเป็นประจำจนเรานิ่งมากพอเจอสถานการณ์ที่เครียดแล้วเนี่ยเราเองสามารถจะรับมือกับมันได้วัดพระธรรมกายเองในตอนนี้ช่วงนี้เมืองไทยด้วยทั่วประเทศเป็นอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าล็อกนะแต่ไม่แสดงออกคือมีการล็อกดาวน์อยู่เกือบจะล็อกดาวน์กึ่งๆล็อกดาวน์หรือรู้สึกเหมือนจะล็อกดาวน์เขาว่าแบบนั้นหลวงพี่ดูเสร็จก็นึกว่าเออก็คงจะล็อกนะแต่ไม่แสดงออกวัดพระธรรมกายก็ทำวิธีแบบนั้นเหมือนกันก็คือเอาคนที่อยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงมากนะต้องใช้คำว่าสูงมากไว้ใจไม่ได้เลยดังนั้นเราที่ไปอยู่ด้วยกันเป็นประจำเชื่อกันได้ในระดับหนึ่งเลยเอามาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็แบ่งกำหนดเขตวัดพระธรรมกายนี่กำหนดเขตเลยนะเข้าออกยังไงอยู่ได้แค่ไหนเขาก็มีบัตรให้เอาบัตรมาให้ดูนี่บัตรเข้าพื้นที่นี่ของหลวงพี่สีหวานนะสุจีเขาจะเป็นสีแดงสีเขียวเลยของหลวงพี่นี่สีหวานเขาให้เป็นพิเศษก็สีหวานนี่น่าจะเสียงมากกว่าคนอื่นหมดเอามาให้ดูเป็นบัตรผ่านเข้าพื้นที่นะจะมาที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเขาก็ต้องตรวจบัตรด้วยนะว่าพอจะผ่านเข้ามาตรงนี้ได้หรือเปล่าสีหวานไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่ทำบัตรมาให้นะก็แจ้งให้ทราบว่าชีวิตมันไม่ง่ายในตอนนี้แต่เราสามารถจะทำให้วันเนี่ยมันกลายเป็นวันที่ดีๆของเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมตรงนี้มันเป็นกรอบที่สำคัญมากที่สุดก็ฝากไว้แล้วกันว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเนี่ยบางคนก็บอกใช้กรรมแต่ลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธธรรมกายคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเกิดมาสร้างความดีแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปทุกๆวันวันนี้แม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์ตรงไหนก็ตามแต่เรามีช่องทางในการทำบุญเยอะนะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบหลายๆวัดก็ทำทั่วประเทศเนี่ย
ก็ปรับตัวกันก็วัดนี่ต้องเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้สังคมแล้วนะเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งอะไรอะสถานสงเคราะห์เอามอบของนู่นนั่นนี่เป็นสารพัดนะแล้วก็บางวัดเป็นสถานที่ที่ใช้ชาปนกิจร่างของผู้ตายพระเองก็โอ้โหใส่ชุดกันอย่างดีเลยเขาเรียกว่าชุด PPE ใส่เป็นคล้ายๆเสื้อกันฝนใส่เป็นชุดแล้วก็เผาคือเห็นใจพระที่ทำหน้าที่กันหนักมากในช่วงนี้นะแล้วก็เห็นใจญาติโยมทุกๆคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เจอสภาวะกดดันที่มันไม่ง่ายในการทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพอมาเจอสถานะที่ต้องมาล็อกกันแบบนี้ลำบากนะขายของก็ไม่ได้บางคนไปทำงานก็ลำบากทุกๆคนเจอสภาวะแบบนี้หมดดังนั้นก็ช่วยกันเนาะเราเองอยู่ในโลกใบนี้แล้วมีคนที่อยู่รอบตัวเราชวนเข้ามาสร้างความดีด้วยกันเถอะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเปิดช่องเนี้ยซูมหรือช่อง GBN ให้เขาเข้ามาฟังธรรมะได้เห็นคนทำบุญกันปล่อยปลามีหลายกิจกรรมที่จะทำช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนในโลกกันหน่อยเราเองเป็นต้องบอกว่าเป็นคนที่เดินล้ำเข้าไป19เราเองเดินแซงเข้ามา19คือเห็นโลกตรงตามจริงบางคนบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาอ่านเจอคนนึงเขาเขียนในแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า Twitter เขาบอกไว้ว่าสาธุขอเถอะนะเกิดมาถ้าแก่ตัวมาแล้วเนี่ยอายุเยอะมาแล้วให้เราโลกมองโลกได้ตรงตามจริงเถอะอย่าให้ไหลไปตามกระแสที่เขาปั่นหรือว่าเจออะไรที่มาหลอกเนี่ยนะเขาเขียนไว้เสร็จเออเห็นเสร็จใช่ได้คนนี้รู้จักมองโลกได้ตรงจริงอยู่พอสมควรแต่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราเองฝึกตัวมาระดับหนึ่งนะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราเองก็เลยว่าใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยยังมีประโยชน์ตื่นเช้ามาไปไล่อ่านดูใน Facebook ใส่บาตรตื่นเช้ามาก็ร่วมถวายสังฆทานออนไลน์ตื่นเช้ามาก็นั่งสมาธิวันเช้านี้นั่งไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่นะอ่านเสร็จแล้วมันปลื้มคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแหล่งที่ให้เอาไว้เขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วก็บอกกล่าวเล่าชีวิตเราให้โลกได้รับทราบลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายใช้โซเชียลมีเดียในการเล่าเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆแล้วก็ยิ่งพอไปเจอบางคนเนี่ยเห็นเขาใส่บาตรทุกเช้านะไปไล่กดดูคือเขาทำแบบนี้เป็นปกติจนไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องมากดดันหรืออะไรเขาทำเป็นปกติมีความสุขกับการทำแบบนั้นเป็นปกติชุดที่ปล่อยปลาก็ปล่อยปลากันเป็นปกติอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาพระมหาเถระรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์นพดลสิริวังโสนะต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเพราะว่าท่านเองนี่นำสาธุชนปล่อยปลามา10กว่าปีต่อเนื่องเลยต่อชีวิตให้สัตว์พี่ว่าท่านอายุเนี่ยยืนแน่นอนแล้วรวมถึงทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาแล้วร่วมบุญกับท่านเนี่ยปล่อยโคบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยท่านทำเป็นประจำทุกเช้าแล้วก็กิจวัตรกิจกรรมของท่านงดงามนะเห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วจนกลายเป็นต้องเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยผู้ติดตามท่านใน Facebook มีมากในอันดับต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ได้หลวงพี่ว่าแบบนี้นะเพราะว่าท่านทำกิจกรรมของท่านต่อเนื่องกิจวัตรกิจกรรมของท่านงดงามจนเป็นที่ยอมรับข้ามประเทศเลยอ่ะมีหลายๆประเทศที่ว่าติดต่อท่านให้ไปสอนเลยนะอย่างเช่นประเทศเกาหลีนิมนต์ท่านไปสอนถึงเกาหลีเลยนะนี่เล่าให้ฟังนี่คือความเอาจริงเอาจังแล้วก็เชื่อว่าพวกเราเองเนี่ยก็เอาจริงเอาจังในการสั่งสมบุญอยู่แต่คนทั้งโลกเนี่ยบางทีเขามองแต่ประโยชน์ในเฉพาะหน้าชาตินี้เราเองมองประโยชน์ต่อไปจนถึงภพชาติเบื้องหน้าด้วยความไม่ประมาทตรงนี้ของลูกศิษย์ลูกหาชาวพุทธทำให้เราได้เปรียบคนอื่นมากมายนะคนทั่วไปเนี่ยหวังจะรวยอยากจะรวยคือทุกๆคนที่เข้าใจพอใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกก็ปรารถนาที่อยากจะมีฐานะที่ดีจะได้มีชีวิตที่สุขสบายเราเองเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายเนี่ยรวมถึงพระที่นั่งพูดอยู่เนี่ยหลวงพี่ด้วยเรายังมีกิเลสอยู่พอมีกิเลสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ได้ต้องรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเรารู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้
อย่างเช่นว่าเราอยากจะมีฐานะลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมกายจนเขาแซวอ่ะเขาแซวว่าโอ้วัดนี้สอนให้รวยนู่นนั่นนี่ก็ไม่สอนให้รวยจะให้สอนอะไรเนาะสอนให้จนมันคงจะลำบากอยู่พอสมควรก็เลยว่าสอนให้รวยชีวิตจะได้มีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่ารวยแล้วจะต้องเอาไปทำเพิ่มความโลภให้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่เราสอนให้รวยแล้วเอาไปช่วยคนอื่นเอาไปทำบุญเอาไปต่ออายุไปสร้างฐานซึ่งเราเชื่อแบบนี้บางคนเขาไม่เชื่อโลกหน้าเราเชื่อว่าเราเกิดมาในชาตินี้แล้วเนี่ยพบเนี่ยเรามีที่มาแล้วว่าเรามีฐานะดีในระดับหนึ่งเป็นศิษย์เศรษฐีในระดับหนึ่งต้องใช้คำนี้ลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายเป็นเศรษฐีในระดับหนึ่งเลยนะที่ใช้คำนี้เพราะว่าพอถึงเวลามาทำบุญทำได้เรื่อยเลยเศรษฐีบางคนนี่ยังไปชวนทำบุญอันนี้พูดจริงๆเลยนะเคยไปชวนเขาไม่ทำนะเขาไม่ทำเคยไปชวนด้วยส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ทำแต่ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเนี่ยทำกันตลอดต้องถือว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดังนั้นเศรษฐีบางคนไม่ทำแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยบอกได้เลยทุกๆคนที่ทำประจำเนี่ยเป็นเศรษฐีแน่นอนเพราะว่าเราทำได้เรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องเรื่องทำเท่าไหร่อีกเรื่องนึงตัวเลขไม่สำคัญสำคัญที่ความปลื้มว่าเราปลื้มมากไหมซึ่งหลวงพี่เชื่อว่าทุกคนปลื้มปลื้มเลยทำแต่บางคนเขาไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเห็นประโยชน์ในการทำบุญหรือแม้แต่ในการทำมาหากินก็ตามแต่อุปสรรคในการที่จะรวยเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้มันเป็นเรื่องของอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมมันมีทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายภายนอกเป็นเรื่องของการที่คบคนด้วยคบคนไม่ดีก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยลำบากได้แต่ที่อันหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดแม้ตัวเราเองก็ทำให้ลำบากได้เหมือนกันพระองค์ท่านบอกไว้ว่าถ้าเรามีสภาวะที่เกิดความเกลียดค้านขึ้นในใจตรงนี้ยังไงก็ไม่รวยทุกเรื่องที่เกี่ยวขึ้นกับการถ้าจะบอกให้แสวงหาในการใช้ชีวิตในทางโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยหรือบาลีเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในตอนเนี้ยเนี่ยทิฏฐธรรมที่มากัตถะหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันมันเริ่มจากอะไรบ้างมันเริ่มจากตรงนี้ข้อแรกอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเห็นไหมต้องไม่ขี้เกียจก่อนเลยไม่ขี้เกียจยังไงมีกินแน่นอนไม่ขี้เกียจยังไงก็รวยอันนี้ก็บอกตรงๆนะรวยในหมายถึงยังไงรวยในหมายถึงเราพร้อมที่ใช้จ่ายอยากจะทำบุญทำเมื่อไหร่ก็ได้สองอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาหามาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จะเป็นอะไรก็ตามแต่รักษาสิ่งนั้นให้ดีสามกัลยาณมิตรตาถึงพร้อมด้วยการมีมิตรดีหลวงพ่อทัตตชิโวท่านขยายต่อว่าสร้างเครือข่ายคนดีให้แน่นแฟนและจะถึงจะเราเองจะได้อยู่รอดปลอดภัยในตรงนี้และสุดท้ายมาสมะชีวิตตาถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ดีหรือว่าใช้ชีวิตให้พอเหมาะกับตัวเราเราใช้ชีวิตยังไงอย่างเช่นว่าเราได้ปัจจัยมาวันนี้ไม่เยอะแค่ 200,000 อะไรเงี้ยนะวันหนึ่งหาเงินได้แค่ 200,000 บาทก็ใช้ให้มันพอเหมาะกับเงิน 200,000 ที่เราหามาได้นั่นแหละหาได้ล้านนึงก็ใช้ให้พอเหมาะกับเงินล้านนึงที่มีอยู่หาได้20บาทก็ใช้ให้พอเหมาะกับเงิน20บาทอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านี่คือการใช้ชีวิตที่พอเหมาะ4อย่างเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันทางโลกเนี่ยเขาเรียกคาถาเศรษฐีใครมี4อย่างนี้เป็นเศรษฐีอันนี้เป็นสูตรนะเล่าให้ฟังคาถาเศรษฐีมี4ข้อแล้วก็ปู่ย่าตายายเอามาท่องกันนะเอามาเจิมกันเห็นพระไปเจิมหน้าร้านไหมจะเปิดร้านใหม่จะเรียกพระไปเจิมพระเจิมอยู่4คำอุอากะสะ4คำคาถาเศรษฐีเจิมที่เขาเขียนยันอยู่หน้าร้านน่ะอุอากะสะพระเขียนไว้มันมาจากไหนอุก็อุทานสัมปทานแหละที่บอกไปเมื่อกี้มันนะ2อาอารักขะสัมปทารักษาให้ดีได้เงินเท่านี้รักษาไปกะกัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีอย่าเอาคนที่ไปชักชวนกันไปเล่นการพนันกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมาสมะชีวิตาใช้ชีวิตให้พอเหมาะเลี้ยงชีพให้ดี4อันนี่แหละอุอากสะคาถาเศรษฐีใครอยากมีสตังค์ใครอยากรวยทำตามนี้รวยแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้มันเนี่ยยังไงก็มีตังค์มันเสร็จเก็บดีบางคนพอเอาเงินไปลงอย่างอื่นคือเห็นเขาใช้จ่ายแล้วบางทีเสียดาย
อบายมุขเนี่ยมันกินเงินเยอะนะที่พูดแบบนี้เพราะหลวงพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงแบบนั้นเราเห็นการใช้มันเยอะมากอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนรวมถึงตัวเราเองด้วยที่ใช้ไปในอบายมุขเนี่ยมันเยอะมากหาได้เยอะเหมือนกันแต่จ่ายก็เยอะแทบไม่เหลือเลยแต่ตรงกันข้ามบางคนเขาหาได้ไม่เยอะมากเขาเก็บเขามีRDหลวงพี่ไม่ค่อยมีRหลวงพี่ใช้หมดพอมีRDเสร็จปุ๊บเก็บมีเงินสำรองซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อที่ซื้ออะไรได้เราแทบไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าแม้อยู่ในที่เดียวกันเงินเดือนได้เท่ากันใช้ไม่เหมือนกันแล้วพอยิ่งมาเจอเพื่อนที่ดีด้วยนะต่อยอดไปได้ไกลมากเลยทั้งบางคนถ้าอยู่ในทางโลกชวนไปลงทุนในสิ่งที่ดีถ้าเจออยู่ในทางธรรมก็คือว่าชวนไปทำความดีกรอบตรงนี้ฝากพวกเราไว้ว่าถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้แล้วรักษาให้ดีเนาะแต่จะดีมากกว่านั้นถ้าเราเป็นเพื่อนดีๆคนนั้นให้กับชาวโลกอันนี้ขอย้ำนะจะให้ดีมากกว่านั้นขอเถอะเรียกตัวเองว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วเป็นเพื่อนที่ดีให้กับชาวโลกเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเพื่อนของเราให้ได้แล้วกรอบตรงนี้จะทำให้ชีวิตสุดท้ายที่เรียกว่าสมะชีวิตาเนี่ยใช้ชีวิตได้พอเหมาะพอดีและจะดีดีไปในทุกๆวันเลยขอฝากไว้ก็อย่าประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงมันไม่จบแค่ชาตินี้หรอกชาตินี้เอาว่าในเบื้องต้นเนี่ยพอเรารู้อยู่แล้วว่าความสุขมันเป็นแบบนี้อยากจะให้มีชีวิตดีให้เขาทำการงานดีไม่เจออบายมุขอะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะเป็นเพื่อนคนนี้ให้กับชาวโลกได้มันคล้ายๆกับว่าเราปันความสุขให้กับชาวโลกเขาได้ตลอดแล้วจะให้ดีมากกว่านั้นอย่างที่บอกนั่นแหละคนกำลังทุกข์ทนอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาเครียดนะให้เขาออกจากความเครียดให้ได้ให้มาเจอความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ง่ายๆอยู่ในใจของเรานี่แหละความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำบุญความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิชวนเขาเถอะทำได้ง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่เขาทุกข์นั่งนิ่งๆนั่งให้สบายๆเงี้ยนะแล้วก็ทำอารมณ์ให้สบายๆหลับตาสักแป๊บนึงไม่ต้องนึกถึงอะไรแค่นั้นก็สุขแล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งนึกถึงพระนึกถึงคนที่เรารักว่าเราทำสิ่งนี้อย่างเช่นว่าเจอเพื่อนในที่ทำงานเห็นหายใจแรงสังเกตได้นะอาการทางร่างกายพวกเนี้ยวางของปึ้งปั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวฟ้องแล้วว่าเขาเริ่มเครียดเริ่มตึงหรือหายใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอะไรแบบนี้ถ้าเราสังเกตเพื่อนได้สอบถามแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเป็นไรเหรอคุยกันไหมพูดได้นะมีอะไรเล่าให้ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไปพูดกับเขาถ้าเขาได้เล่าได้ระบายมันก็จะเริ่มทำให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สอนเขาต่อลองนี้สิลองนั่งดูนั่งสบายๆเนี่ยหลับตานะสูดลมหายใจช้าๆนะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเบาๆช้าๆนะอะไรเงี้ยแล้วหลับตานึกถึงอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งซึ่งนึกแล้วเรารู้สึกสบายใจนึกถึงดอกไม้นึกถึงสวนดอกไม้นึกถึงภูเขานึกถึงทะเลอะไรอย่างเงี้ยแนะให้เขาได้รู้จักเส้นทางในการทำสมาธิเนี่ยแบบเนี้ยแค่แนะแบบเบาๆเนี่ยง่ายๆแค่เนี้ยแล้วหลวงพี่เชื่อได้ว่าแค่แนะนำแค่เนี้ยนะตามที่หลวงพี่บอกเขาสบายเลยฟังพระอาจารย์ฟังหลวงพ่อนำนั่งมามากแล้วเนี่ยลองดูนำนั่งดูในเบื้องต้นเนี่ยให้เขาได้นั่งสบายๆก่อนนะในเบื้องต้นคือนั่งสบายๆก่อนนั่งท่าไหนสบายๆและแบบไหนสบายนั่งว่าถ้านั่งท่านี้นั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็ได้สองชั่วโมงก็ได้ให้รู้สึกแบบนี้นี่คือหลักการพอเขานั่งเสร็จปุ๊บเอาทีนี้ทำใจสบายๆคือไม่ต้องคิดอะไรสบายเสร็จหรือนึกถึงเรื่องที่สบายๆนึกถึงเรื่องที่ชอบนึกอันนี้เราก็สามารถจะนึกได้ไปเป็นชั่วโมงเลยสมมติเขาชอบดอกไม้นึกถึงดอกไม้ไปเป็นชั่วโมงเลยหรือว่าเขาชอบใครบางคนนึกถึงคนนั้นดูเห็นหน้าได้เป็นชั่วโมงเลยอะไรนึกถึงหน้าได้เป็นชั่วโมงเลยลองบอกเขาดูวิธีการแบบเนี้ยหรือบางคนเข้าวัดเข้าวาไปประจำนึกถึงพระดูนะเธอเข้าวัดเนี้ยพระพุทธชินราชพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อแว่ไล่ขิงอะไรเงี้ยนะนึกดูนึกเสร็จแล้วเป็นไงนึกเสร็จแล้วก็ทำใจสบายๆไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆสบายๆแบบเนี้ยเราก็ทำให้เขาได้เจอความสุขเป็นสมาธิในเบื้องต้นแล้วฝากไว้แล้วกันเนาะ
จอคนอยู่รอบข้างสังเกตอาการของคนที่อยู่รอบข้างเราให้ดีในช่วงเวลาแบบนี้ใส่ใจซึ่งกันและกันและเดี๋ยวมันจะทำให้เราเองก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและเดี๋ยวมันจะสุขไปด้วยกันที่เขาว่านั่นแหละสุขกันที่เราสุขไปด้วยกันแต่ในที่นี้เราเองเจอเส้นทางที่มีแต่ความสุขก่อนหน้าแล้วปันเนาะปันความสุขให้คนรอบข้างเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนแล้วกันปันความสุขให้ปันความสุขให้กับชาวโลกแล้วกันเนาะเราเองมาเจอความสุขแบบนี้แล้วค่อยๆปันหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่รู้จะช่วยเขายังไงสอบถามถามไถ่ทักทายแค่นี้ก็พอช่วยอะไรได้เยอะแล้วยุคนี้สมัยนี้คนเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการอันนี้พูดถึงคนรุ่นใหม่ๆนะต้องการการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเราเองเป็นคนนั้นเถอะให้กับคนชาวโลกให้เขาได้เข้าใจว่าเป็นมนุษย์โลกแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเจอกันเป็นปกติแต่ก็อย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้รู้จักหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันในเบื้องต้นคือยังไม่จำเป็นจะต้องเอาธรรมะให้หรอกนะต้องบอกไว้ก่อนเอาแค่เรื่องราวดีๆใส่ใจนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่มีความสุขสมมติอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไปหาสถานที่ที่สงบสักที่นึงนั่งตามสวนสาธารณะตอนนี้ก็เสี่ยงนะออกนอกบ้านก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนแต่ว่าเขาสามารถจะนึกได้แม้ว่าจะโดนล็อกดาวน์ไปไหนลำบากสิ่งต่างๆเหล่านี้ภาพดีๆต่างๆเหล่านี้เขาสามารถจะนึกขึ้นมาได้ในใจก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าช่วยๆกันนิดนึง
สถานการณ์ทางโลกแม้ว่ามันจะไม่สงบแต่เราสามารถจะทำให้มันสงบได้ถ้าใจเรานิ่งมากพอการเข้าอกเข้าใจกันในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเหมือนกับว่าบางคนเขาบ่นกันมีหลายคนพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลสนามอยากจะเอาวัดพระธรรมกายเนี่ยมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามเราเองก็บอกกันตามตรงนั่นแหละว่าเหมาะนะเหมาะนะอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเหมาะในความคิดของเขาคือเขาคิดว่าเหมาะก็เหมาะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าไม่ได้เหมาะเลยกับการใช้วัดพระธรรมกายเป็นโรงพยาบาลสนามพื้นที่เราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นแม้ว่ามันจะมีลานกว้างใหญ่หรือมีอะไรอย่างที่เขาคิดอยู่แบบนั้นนะแต่ว่าการออกแบบในแต่ละที่เนี่ยเรามีจุดประสงค์ของเราอยู่ในการใช้งานมันไม่เหมาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวัดพระธรรมกายจะไม่ช่วยโรงพยาบาลสนามเลยทุกที่เขาเหมาะต้องใช้คำนี้ทุกที่เขาเหมาะในการจะจัดทำโรงพยาบาลสนามเราไปช่วยเขาหมดเลยทั้งอุปกรณ์ทั้งเตียงทั้งไปบอกบุญผ้าห่มที่นอนหมอนอะไรเงี้ยนะเราช่วยเขาได้เราช่วยร่วมกับการคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานีเราช่วยกันแบบนี้เป็นหมู่คณะที่ว่าจับมือกันแล้วก็มันจะมีเกณฑ์พิจารณาอยู่ที่นี่เหมาะที่นี่ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เกณฑ์ตรงนี้ที่บอกว่าไม่เหมาะอีกอย่างนึงก็คือว่าวันนี้คนอยู่ในวัดพระธรรมกายเนื่องจากว่างานเราไม่หยุดเราทำงานกันอยู่เสมอมีคนอยู่ภายในวัดเนี่ยประมาณหมื่นนึงนะอันนี้เล่าให้ทราบพอมีคนอยู่จำนวนขนาดนี้กระจายกันอยู่ทั่ววัดเลยถือว่าเป็นช่วงกักตัว14วันเนี่ยเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อหลวงพี่นั่งพูดอยู่ตรงนี้หลวงพี่อาจจะมีเชื้อก็ได้ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้อยู่ดังนั้นช่วง14วันตอนนี้ทั้งวัดเลยกักตัวกันอยู่เราเองก็รับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้ไม่งั้นจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คนเป็นหมื่นน่ะใหญ่พอๆกับโรงงานใหญ่ๆเลยก็เราใช้แบบนี้อยู่เล่าให้ฟังเผื่อมีใครที่อยู่ใกล้ๆตัวเรารู้ว่าวัดเราเองเนี่ยเหมาะนะเห็นเราเข้าวัดเป็นประจำก็ค่อยๆบอกเขาเนาะว่ามันไม่เหมาะแต่เราก็ช่วยเหลือที่ต่างๆที่มีการเดือดร้อนอยู่โรงพยาบาลสนามทุกแห่งเราช่วยเหลือและที่สำคัญมากที่สุดนี่ฝากไว้นะมันไม่ได้แค่ที่มันอยู่ที่บุคลากรด้วยไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ที่บุคลากรด้วยว่ามีบุคลากรอยู่จำนวนแค่ไหนแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลบุรุษพยาบาลหรืออะไรก็ตามแต่เภสัชกรอะไรเงี้ยที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองมีไม่เยอะเพราะถ้าเกิดว่าเจอคนป่วยคนไข้แม้ว่าเราเองจะมีสถานที่เอาไว้ตรวจสอบในเบื้องต้นแต่สุดท้ายมาถ้าอาการเยอะเราส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นที่เนี่ยหมอมีแต่จำนวนไม่เยอะมีเท่าที่ว่าจำนวนจะพอใช้แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามจำเป็นจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อที่จะดูแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ตรงนั้นต้องใช้คำนี้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ตรงนั้นนี่คือความแตกต่างเล่าให้ฟังตรงนี้แต่พอมีคนมาบ่นเจอในอินเทอร์เน็ตหรือเจอคนรอบข้างแล้วพูดอันนี้ขอย้ำเลยนะอย่าไปโต้เถียงนะให้เขาพูดเถอะเพราะถ้าเกิดโต้ไปเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะทะเลาะกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเสียรับฟังเขาว่าเหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แม้จะช่วยอะไรไม่ได้แค่รับฟังเฉยๆไปก็เท่านี้จบเพราะว่าเราเองไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแจ้งไปแบบนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจชาวโลกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเราเองเป็นคนที่ฝึกตัวมาระดับหนึ่งแล้วใช้ตรงเนี้ยความน่ารักตรงเนี้ยรับฟังเขาจะบ่นเขาจะด่าเขาจะว่าอะไรช่วงนี้รับฟังไปเถอะเพราะคนเครียดมากจริงๆซึ่งหลวงพี่คงไม่ต้องบอกเราเองนั่งฟังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกเข้าใจดีมากกว่าหลวงพี่อีกว่าทุกๆคนเครียดรักษาบรรยากาศให้ดีคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกไว้รักษาบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้มยิ้มไม่ก่อนทำอะไรไม่ได้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็ปิยะวาจาคำพูดที่ดีๆเห็นอกเห็นใจเข้าใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่คือกรอบที่อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าช่วงนี้ขอให้ทำแบบนี้เราเองแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเห็นประโยชน์ในชาตินี้แล้วเนี่ยเลี้ยงชีพในทางที่ถูกแล้วก็เห็นประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าตั้งใจทำบุญฝึกตัวตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีอยู่แล้วเอาไปแบ่งปันให้กับชาวโลกเขาได้รับทราบ
ก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าสัมปรายิกัตถะหรือประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าเนี่ยที่เรามีคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยพี่เชื่อว่ามีนะเพราะคนเป็นชาวพุทธมันมีอะไรบ้าง1ศรัทธาสัมปทาศรัทธามีอยู่แล้วศีลและสัมปทาศีลถึงพร้อมในระดับนึงอย่างน้อยก็รู้ว่าเข้าวัดแล้วจะต้องมารับศีลอันนี้คนชาวไทยชาวพุทธรู้อยู่แล้ว3จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละเช้ามาใส่บาตรเนี่ยรู้อยู่แล้วคนพุทธต้องมีเมตตานู่นนั่นนี่นี่เป็นสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วและสุดท้ายมาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาเชื่อในโลกนี้โลกหน้าคนที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้หลวงพี่ว่าเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็บางทีพระไปเจิมเนี่ยนะจะไม่มีแค่อุอากะสะพระบางรูปเนี่ยท่านล้ำท่านลึกไปกว่านั้นท่านเติมไปสี่คำในยันนั่นนะสะสีจาปะคือตรงนี้แหละศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทานี่คือยันที่ไปเจิมเวลาจะขึ้นบ้านใหม่เวลาจะเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยพระท่านก็จะไปเจิมไว้เขียนยันพวกนี้ไว้นั่นแหละดังนั้นเอามาให้เราเรียนรู้พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่มีความสุขในชาตินี้พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่มีความสุขในชาติหน้าและถามว่าจะได้ยังไงของพวกนี้เป็นสัมปรายิกัตถะหรือประโยชน์ในภพหน้าได้ยังไงถ้าเรามีศรัทธาถ้าเรารักษาศีลถ้าเราให้เป็นประจำบริจาค กันเป็นประจำแล้วมีปัญญาด้วยเห็นโลกได้ตรงตามจริงไม่ประมาทในการใช้ชีวิตภพชาติเบื้องหน้าจะไปเกิดในสุขติภูมิอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือเป็นมนุษย์คืออย่างน้อยๆที่สุดเลยกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยอีกชาตินึงนี่คือการมองประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าถึงวันนี้แล้วเรารู้ประโยชน์ทั้งประโยชน์ในชาตินี้ตั้งใจทำมาหากินให้ดีเลี้ยงชีพให้พอเหมาะแล้วก็สั่งสมคุณสมบัติของผู้ที่พร้อมจะไปเกิดในภพชาติหน้าได้อย่างมั่นใจว่าเราไปเกิดในสุคติภูมิแน่เนี่ยสสีจาปะศรัทธาเรามีแค่ไหนมันเช็คนะทำเช็คลิสต์ไว้ตอนนี้นอกจากจะต้องมาเช็คอุณหภูมิกันในระหว่างวันแล้วเนี่ยตรวจอุณหภูมิกันเรามีไข้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยเช็คของพวกนี้ด้วยเนาะศรัทธาเทียบกับเมื่อวานเนี่ยศรัทธาเรามีมากขึ้นไหมศีลเนี่ยรักษาได้บริสุทธิ์มากขึ้นไหมการให้ใส่บาตรหรือเปล่าได้ให้ข้าวให้ของให้คำพูดให้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเสียสละต่อสังคมมากขึ้นไหมและสุดท้ายมาปัญญาเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นไหมถ้าเรามีสิ่งต่างๆ4ข้อนี้ครบนะมั่นใจได้เลยว่าโอเคเกิดไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วมั่นใจได้เลยว่าเราอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ทำแบบนี้ไปทุกๆวันเราเองเนี่ยขอให้ถ้าเกิดคนไหนมีศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาในการสร้างบารมีเนี่ยเราเชื่อแน่ว่าพรุ่งนี้ทำบุญมาขนาดเนี้ยพรุ่งนี้รับรองได้รอดตื่นมาอีกหนึ่งวันแน่นอนตื่นมาแล้วก็จะทำความดีให้เต็มที่เข้าไปอีกนี่คือการใช้ชีวิตแบบชาวพุทธใช้ชีวิตแบบผู้ที่ไม่ประมาทดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันนะว่าถึงวันนี้แล้วรักษาชีวิตใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็สู้กันต่อไปวัดพระธรรมกายเองสร้างขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้เราเองได้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันสอนให้ทำมาหากินสอนให้รู้จักประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าให้เรารู้จักทำบุญอย่างเต็มที่หามาแล้วเอามาสร้างบุญแล้วก็สร้างภาพในใจไว้จนจริงๆเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สร้างวัดนั่นแหละเพราะรู้คอนเซ็ปต์ว่าเราทำวัดเราสร้างบุญเราทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำทานฐานะนี่ดีแน่นอนหรืออย่างน้อยที่สุดชีวิตของเราดีแน่นอนเพราะว่าคนที่จะให้ได้เนี่ยนะให้ทานเนี่ยถ้าให้ได้แสดงว่าทรัพย์มีมากพอท่านสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็50ปีที่ตั้งวัดนี้ขึ้นมาเป็นบทพิสูจน์ลูกศิษย์ลูกหาในรุ่นแรกๆเนี่ยนะประสบความสำเร็จชีวิตทางโลกเนี่ยเยอะเลยประสบความสำเร็จทั้งเป็นเจ้าของกิจการทั้งเป็นข้าราชการใหญ่หรือที่ประเสริฐมากกว่านั้นเลยคือมาบวชเป็นพระเนี่ยอยู่กันมาเยอะแยะมากมายนี่คือการฝึกคนของเราขึ้นมาในกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามรวยนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยก็ตามแต่บางทีเราเองเข้าใจผิดเจอบางคนบอกว่าจะต้องละทิ้งเรื่องนึงนะรวยก็อีกเรื่องนึงรวยสำคัญที่สุดว่ารวยแล้วจะไปทำอะไรนี่คือกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านตีให้ไว้ก็ให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็มันระลึกนึกถึงความดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งสอนของคุณครูไม่ใหญ่ท่านนึกถึงบ่อยๆช่วงนี้รวมถึงอีกคนหนึ่งหลวงปู่สำคัญมากในช่วงนี้บุญในประเทศนี้หย่อนนึกถึงหลวงปู่ให้มากๆรวมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยช่วงนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องต้องเรียกว่ามาระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอย่างนึงคือคุณของการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้พูดถึงศรัทธาไปแล้วศรัทธาที่สำคัญที่สุดพยายามจะย้ำบ่อยๆนะตรงนี้ศรัทธาที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็บอกไว้หลวงพ่อทัตตชีโวท่านก็บอกไว้ว่าการที่จะมีศรัทธาตรงนี้ได้บุคคลคนนั้นจะต้องมีผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีอย่างน้อยเนี่ยรู้สึกสบายแล้วรู้สึกนั่งสมาธิแล้วมีความสุขแบบเนี้ยถึงจะเชื่อได้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เกิดสุขการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาและสุดท้ายมาสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นโลกได้ตรงตามจริงจนหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานไปนั่นแหละดังนั้นเนี่ยนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าหยุดการนั่งสมาธินะขอฝากไว้ในช่วงนี้ยิ่งต้องนั่งให้มากแล้วก็ใกล้จะไปถึงวันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรช่วงนี้นั่งด้วยสวดธรรมจักรไปด้วยหาเวลาแบ่งเวลาให้ดีในกิจกรรมในระหว่างวันของเราเนี่ยเพิ่มเติมศรัทธาให้เกิดขึ้นกับใจของเราให้มากขึ้นมากขึ้นและถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เป็นประจำเป็นปกติแล้วก็ขอให้เชื่อด้วยว่าด้วยความดีที่เราทำแบบนี้นะอธิษฐานให้ดีขอให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ในทุกๆด้านศรัทธาก็ให้มากขึ้นศีลก็ให้รักษาได้บริสุทธิ์ขึ้นให้ได้มากขึ้นกว่าที่เราให้วันนี้แล้วสุดท้ายมาให้มีปัญญามากกว่าปัญญาที่มีเราในวันนี้ให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้และก็ให้ดีขึ้นไปแบบนี้ทุกๆวันขอให้เชื่อเถอะยังไงพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างน้อยที่สุดแก่ขึ้นอีกวันเนี่ยอันนี้ชัวร์ๆเลยนะบอกไว้ก่อนเลยอย่างน้อยเกิดมาอีก1วันตื่นขึ้นมาอีก1วันแก่ไปอีก1วันแน่นอนพรุ่งนี้ดังนั้นก็มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละทุกวันปัญญาเนี่ยให้เรามองโลกตรงตามจริงทั้งแง่ที่ดีทั้งแง่ที่มันเป็นธรรมชาติเราแก่ขึ้นทุกๆวันใกล้ความตายขึ้นทุกๆวันร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกๆวันตรงนี้แหละปัญญานี่คือสิ่งที่แน่นอนยังไงพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดฟังอีกเพลงแล้วกันเนาะพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะผู้ชนะย่อมก่อเวย่อมก่อเวผู้แพ้ผู้แพ้ย่อมจองเวย่อมจองเวสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดกันเลยเราเปลี่ยนมาใช้วิธีให้รางวัลเพื่อจูงใจแต่แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราน่าจะหาวิธีที่ง่ายๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มี
ความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองความรู้สึกแตกต่างและขัดแย้งจะหมดไปพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีง่ายๆที่ใครๆนึกไม่ถึงเลยหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสเย็นภายในความสุขที่แท้จริงอย่างไม่มีได้ตาความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองทำตาเบาๆคลายสบายคนใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายขึ้นดวงตะวันสว่างใสเย็นภายในความสุขที่แท้จริงอย่างไม่มีได้ปะความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะโลกก็มีอยู่หลายโลกไม่ใช่โรคนะโลกโลกก็เริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุดเลยพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วโลกคือตรงนี้สังขารโลกตัวเราตัวเรานี่แหละพรุ่งนี้เปลี่ยนอย่างที่บอกแก่ขึ้นอีกวันแน่นอนพอเราเกิดตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเนี่ยเราบอกได้เลยเราแก่ขึ้นอีกวันนึงที่ต้องบอกตัวนี้คือจะได้เตือนตนไม่ให้ประมาทใกล้ความตายมากเข้าไปอีกหนึ่งวันแต่ก็เป็นวันที่ดีของเราเหมือนกันเพราะเราได้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่เราโชคดีกว่าหลายๆคนบางคนไม่ได้ตื่นอันนี้ก็ต้องบอกกันไปก่อนนะเราได้ตื่นขึ้นมาแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของเราอีกวันนึงเอาตรงเนี้ยเอาความโชคดีตรงเนี้ยมาสร้างวันดีๆให้ดียิ่งกว่าเมื่อวานบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าศรัทธาเรามีแค่ไหนมากขึ้นไหมศีลรักษาให้บริสุทธิ์มากขึ้นไหมตั้งใจเข้าไว้แล้วก็บริจาคมากขึ้นไหมบริจาคให้มากขึ้นและสุดท้ายมาปัญญาเรามากขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่เราเองต้องมาพิจารณาตัวเองในทุกๆวันแล้วทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังขารโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วสัตวโลกหมู่สัตว์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนคนที่อยู่รอบข้างเมื่อวานเขาอาจจะอารมณ์ดีวันนี้เขาอาจจะเครียดก็ได้อาจจะมีข่าวนู้นนี่ขึ้นมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าสังเกตคนรอบข้างให้ดีเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันแล้วในช่วงนี้มันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยดีนักมาสร้างโลกที่ดีขึ้นมากันเถอะสัตวโลกที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาเครียดเขาเจอปัญหาก็มาช่วยกันดูแลรักษาตรงนี้น้ำใจกันช่วยเหลืออะไรกันขึ้นได้มาบ้างก็ลองดูนะอันนี้คือฝากไว้และสุดท้ายมาโอกาสโลกคือโลกที่เป็นสถานที่ให้เรามาสร้างบุญได้มาเกิดก็คือโลกใบนี้โลกใบนี้ที่ว่ามีน้ำมีภูเขามีเมฆลอยอยู่เนี่ยโลกใบนี้เขาเรียกโอกาสโลกคือโลกที่ให้โอกาสนึกออกไหมโอกาสโลกที่ให้โอกาสเรามาทำความดีตรงนี้เราเองได้เข้าใจกรอบพวกนี้
พราะเรามีครูบาอาจารย์ที่สอนมาดีกรอบต่างๆเหล่านี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ที่หลวงพี่มาเล่าให้ฟังนี่แหละคุณครูไม่เล็กท่านก็มาสอนที่นี่แหละโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราเองเรียนรู้ตรงนี้แล้วบอกตัวเองว่าเรามีบุญนะโชคดีชวนเข้ามาเถอะในตอนนี้มีซูมใช่ไหมเอ่ยชวนเข้ามาซูมเยอะๆให้ได้มาเข้าใจได้มาเจอช่องทางพิจารณาหัดมองคนดูว่าเขาเครียดเขาอะไรยังไงแล้วก็หยิบยื่นความสุขให้ค่อยๆฝึกความเป็น อะไรเรียกผู้ที่มีศิลปะในการที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรของผู้นี้ฝึกนะลองดูเนาะหลวงพี่เชื่อว่าทำได้วัดพระธรรมกายเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรแล้วสำเร็จทุกเรื่องเรานี่ไม่ธรรมดานะดังนั้นฝากไว้แล้วกันว่าเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วหมั่นเถอะเราโชคดีได้รอดมาอีกหนึ่งวันทำหน้าที่ให้เต็มที่ชวนคนเข้าซูมได้คนหนึ่งก็ได้บุญเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปล่อยปลาไม่ว่าจะเป็นถวายพระทหารสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ฟังหลวงพ่อเทศมีช่องมีรายการให้เลือกเยอะเลยลองดูเนาะว่าทำหน้าที่กันเถอะหลวงพี่อยากจะขอร้องนะว่าที่ฟังอยู่ตรงนี้ไปชวนคนมาทำความดีในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ต้องการอะไรต้องการให้คนเขามีความสุขต้องการให้เขาได้บรรเทาทุกข์ลงไปจริงอยู่พระพุทธศาสนาสอนให้เราได้เข้าใจทุกข์ในที่นี้คือตัวเราก่อนแต่ถ้าเราเข้าใจทุกข์ของเราแล้วจัดการกับความทุกข์ของเราได้โดยอาศัยเส้นทางที่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กสอนไว้ดีแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็ทุกข์เราปันความสุขให้เขาเถอะชวนมาอยู่ในเส้นทางแบบนี้ชวนมาเข้าซูมกันให้เยอะๆมีหลายรายการให้เลือกตรงนี้ง่ายสุดให้คนอื่นทำหน้าที่ให้เราแค่ไปชวนเขาลองดูเนาะฝากจริงๆว่าอยากจะให้ชวนคนในโลกเนี่ยมาสวดมนต์กันมานั่งสมาธิมาทำใจใสๆสบายๆหรือฟังธรรมะง่ายๆแบบเนี้ยให้ทำหน้าที่กันเถอะแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่สร้างโอกาสโลกเนี่ยใช้โอกาสที่เกิดในโอกาสโลกเนี่ยให้เราได้บุญเราเองจะได้มีฐานะของความเป็นเรียกว่าโชคดีแบบนี้ไปทุกชาติที่เรามีบุญแบบนี้เพราะว่าเราไปทำหน้าที่แบบนี้เราทำมาข้ามภพข้ามชาติชาตินี้เราเจอคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เลยชวนเราไงเราก็ทำแบบเนี้ยชาติหน้าจะได้เจอท่านอีกอันนี้ฝากไว้นะชวนกันมาเข้าซูมเถอะพูดถึงซูมฟังอีกสักเพลงแล้วกันเนาะมาซูมกันThank you.
ฉันมีวิธีดีๆที่จะทำให้เธอลืมทุกไปขอเธอมั่นใจอยากจะชวนเธอมาทำความดีเพียงแค่เรามาสุ่มด้วยกันเพียงแค่เธอมาสุ่มพร้อมกันกับฉันมาสร้างสรรค์โลกใบใหม่สดใสยิ่งกว่าเดิมเพียงแค่เรามาสุ่มด้วยกันเพียงแค่เธอมาสุ่มพร้อมกันกับฉันหมดความทุกข์ทั้งดวงใจสุขสดใสยิ่งกว่าเดิมเพียงแค่เรามาสุ่มด้วยกันเพียงแค่เธอมาสุ่มพร้อมกันกับฉันพร้อมกันมาสร้างฉันซูมกันเนาะก็อย่างนี้แหละมีชมผ่านซูมกันเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณนะที่นั่งฟังรายการนี้อยู่เพราะตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาช่วงนี้สถานการณ์อย่างที่บอกล็อกนะแต่ไม่แสดงออกนั่งอยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็มีในจอซูมเนี่ยให้พี่ได้เห็นหน้าว่าเออมีคนมาฟังเราเยอะอยู่เนาะแล้วก็ของต่างๆเราเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มบุญให้ได้นะเทคโนโลยีมีเอามาสร้างบุญกันเถอะเพื่อนฝูงคุยกันผ่านไลน์ส่งดอกบงดอกไม้กันทุกเช้าลองเปลี่ยนมาชวนกันเข้าซูมดูบ้างนะว่าเราเองเนี่ยอยากแค่เข้ามาเจอสิ่งดีๆในช่องซูมเนี่ยหารายการดีๆก็ได้มีเยอะมีรายการทั้งสอนถ่ายรูปสอนทำกับข้าวดูแลในเรื่องสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะช่องซูมของเราเนี่ยก็เหมือนกับคือเห็นแล้วน่าชื่นใจว่าช่องซูมของแต่ละที่เนี่ยรวมๆกันแล้วเหมือนกับเป็นแหล่งรวมสารพัดความรู้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนสมัยพุทธกาลเป็นเหมือนตักกศิลาเมืองที่รวม อาจารย์ที่สาปโมกที่เก่งในด้านต่างๆมารวมกันลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นนะเนาะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็แบบทำได้สารพัดน่ะเก่งในทุกๆเรื่องเลยดูเองแล้วก็ได้ความรู้นะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าชวนเขาเข้ามาเถอะเขาชอบอะไรก็ลองมี YouTube มีอะไรเงี้ยรายการเก่าๆเห็นน่าสนใจลองเอาไปโพสต์ดูในกลุ่มของคนที่อยู่ด้วยกันเอาไปโพสต์ในกลุ่มที่ว่าคนทำงานด้วยกันกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มไลน์ที่เราอยู่ด้วยกันลองส่งดูใช้โลกใบเนี้ยโอกาสโลกโลกใบเนี้ยโอกาสโลกชื่อบอกไว้ชัดโอกาสโลกเป็นโลกที่ให้โอกาสวันนี้เราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันนะเอาความโชคดีของเราตรงเนี้ยสร้างวันดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราเนาะอันนี้ฝากไว้สร้างเถอะจะทำอะไรก็ได้สร้างกันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวผลต่างๆเหล่านี้ในวันสุดท้ายของชีวิตเราจะชื่นใจมากเลยระหว่างนอนอยู่ในบนเตียงนี่นะอายุอาจจะสัก120อะไรประมาณนี้นะหรือ150แล้วแต่บางคนขอให้พรไว้แล้วกันเนาะอยู่กันยืนๆอายุยาวๆแล้วก็ทำบุญกันในทุกๆวันอยู่ไปนานๆเสร็จวันสุดท้ายตอนอายุ120นอนอยู่มีเหลนมีอะไรเงี้ยมันนั่งเฝ้าอยู่รอบเตียงมีแรงใช้ชีวิตโดยสัจจะอยู่กับความจริงเล่าเลยตอนสมัยเนี่ยนะย่าทวดเนี่ยอายุ20ทำบุญทุกวันเลยนู่นนั่นนี่เล่าให้เขาฟังเล่าเป็นบรรยากาศเป็นฉากฉากฉากก็ทำแบบเนี้ยโลกเนี้ยโอกาสโลกให้โอกาสเราอีกหนึ่งวันแล้วใช้วันนั้นให้คุ้มเนาะใช้ให้คุ้มอย่าให้เสียเปล่าอย่าหายใจเปล่าๆพี่ๆบางคนเกิดมาหายใจเปล่าๆทิ้งไม่เอาสร้างคุณค่าให้เกิดกับตัวเราแล้วจะทำยังไงให้คุณค่าเพิ่มเช็คก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้เ
ประโยชน์ในเบื้องต้นหมั่นทำมาหากินไหมพอหามาหากินได้ทรัพย์มาแล้วเก็บไว้ดีไหมเก็บดีเสร็จเป็นไงบริจาคได้ทำอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายมาปุ๊บใช้ชีวิตได้พอเหมาะพอสมกับสิ่งที่เราได้หามาได้ไหมนี่คือในแต่ละวันมองแบบนี้พิจารณาเสร็จแล้วมาดูต่อศรัทธาเรามากขึ้นไหมศีลบริสุทธิ์ขึ้นไหมการให้มันย้ำมาตรงนี้อีกทีและสุดท้ายมาปัญญาเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าทุกๆวันที่เราเกิดขึ้นมาในแต่ละวันเมื่อกี้ขอไปพูดผิดไปข้อหนึ่งอุอากะสะนะสร้างมิตรที่ดีได้เพิ่มขึ้นไหมรวมถึงได้ทำตัวเนี่ยเป็นมิตรที่ดีให้กับชาวโลกไหมเราได้ไปชวนคนมาเข้าซูมมากขึ้นไหมเอาวันละคนก็ได้ลองตั้งเป้าต่ำๆชวนมาเข้าวันละคนเนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงวันอาสาฬหบูชาเหลืออีก10วันจากวันนี้ไปถึงวันอาสาฬหบูชาเหลืออีก10วันลองมาชวนดูซิว่าจะหาคน10คนมาเข้าซูมด้วยกันได้ไหมอย่างน้อยมาสวดธรรมจักรกันวันละจบขอ17นาทีอ่ะสวดธรรมจักรด้วยกันแค่นี้หลวงพี่ว่าก็คุ้มแล้วแล้ววันอาสาฬหบูชาชวนเข้ามาอีกรอบนึงมาเอาพรจากพระที่จะมารวมตัวกันสวดธรรมจักรกันแบบทั่วโลกเลยนะบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนั้นลองตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าดูเนาะทำกันแบบนี้ในทุกๆวันหลวงพี่เชื่อว่าถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยแล้วเดี๋ยวปลื้มไปสุดๆเลยล่ะปูพื้นฐานไว้พอถึงเวลาอายุ120เนี่ยนะวันนั้นนอนอยู่โอ้โหมีเงินอยู่ในแบงค์ประมาณ 3,000 ล้านบาทนอนอยู่แล้วก็เล่าบุญที่เราได้ทำความดีที่เราได้มีเล่าให้ลูกหลานได้ฟังให้เขาได้เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นที่มันจะต้องทำแบบนี้ให้เขาได้เห็นว่าชีวิตคนที่มีคุณค่าไม่หายใจเปล่าเนี่ยสร้างโอกาสให้กับตัวเองในวันดีๆทุกๆวันได้เนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนเล่าไปให้เขาได้รับรู้ทำบุญทำไปว่าตั้งแต่วันนั้นต้องจน20จนถึงอายุ120เนี่ยทำความดีทุกๆวันทำยังไงให้เขาได้ปลื้มให้เขาได้ภูมิใจอันนี้ฝากไว้เนาะทำกันแบบนั้นเถอะแต่ก็แม้ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีอายุกันยืนแต่เพื่อความไม่ประมาทตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกตัวเองไว้ทุกวันว่าเราโชคดีคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกไว้แล้วเราโชคดีรอดมาวันนี้อีก1วันแล้วใช้วันนี้ให้คุ้มเนาะใช้ให้คุ้มในทุกๆวันไปตราบจนถึงวันที่เราจะเสียชีวิตฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงนึงแล้วกันตราบวันสิ้นชีวีที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันมีเธอและมีฉันทุ่มใจไปพร้อมกันถึงใครว่าร้ายมาสักเท่าไรก็ยังทุ่มบุญและทุ่มใจมีเพียงมุ่งหน้าและก้าวไปหลับไปให้ถึงวันนี้ฉันเราจะรักบุญจนแก่เท่าสิ่งใดไม่ดีเราไม่เอาคิดแต่สร้างบุญให้ตัวเราด้วยใจใสๆที่นุ่มเบาบุญจะนำพาให้หล่อสวยและมีปัญญาคอยอำนวยไม่เจ็บไม่
างบารมีไปจนแตกจากสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนรอบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันมองมนจะสร้างสิ่งดีๆนั้นให้ไปอยู่ในใจชนอดทนอีกนิดจากพิชิตมันมีชัยมาสร้างวันนี้ให้กลายเป็นตำนานสิ่งที่ทุกคนได้อดทนมามากมายจะล้นมีคุณค่าตราบชีวานั้นวางวายจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนรอบวันสิ้นชีวิตหลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันฮะ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 สร้างบุญไปพร้อมกัน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 สร้างวันดีๆที่เราได้มีขึ้นมาอีกหนึ่งวันเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ถ้าในโชคดีได้ตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งวันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีๆของเราอีกหนึ่งวันสร้างบุญไปพร้อมๆกันอย่างที่เพลงเขาบอกไว้นั่นแหละเพราะว่าบุญเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งเราเองอยู่ในกรอบของต้องเรียกว่าโลกที่มันมีหลายๆอย่างมาบีบคั้นอยู่เราเองมีความสุขได้ในแต่ละวันโชคดีที่ได้เกิดมาสร้างบุญในแต่ละวันอาศัยโอกาสตรงนี้บนโอกาสโลกเอาตัวเราเองนี่แหละหาบุญให้ตัวเองให้มากที่สุดในแต่ละวันชวนคนมาเข้าซูมกันเนาะสร้างศรัทธาให้เกิดรักษาศีลให้ดีแล้วก็ไปทำบุญทำทานอะไรตามเท่าที่เราทำได้ให้พอเหมาะกับตัวเราในวันนี้ก็มีบุญแล้วหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณความดีของเราในทุกๆวันระลึกนึกถึงความโชคดีของเราให้เป็นประจำในทุกๆวันแล้วก็บอกตัวเองไปในทุกๆวันด้วยว่าตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แต่ก่อนจะตายเนี่ยสร้างบุญให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจในทุกๆวันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวตั้งใจรับพรกันนะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาดีแล้วตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้หยิบจับอะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเอาไว้ใช้สร้างบุญต่อบุญไปเรื่อยๆให้เป็นผู้ที่มีอายุขายยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นโรคภัยใดๆก็ตามและด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมมาเป็นประจำให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ได้ใช้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยเร็วเดินง่ายโดยเร็วพลันตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญขอเจริญพร